และสมหวังแก้บนสามเทพวัดดังขอพรสมหวังทันใจพร้อมได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะผู้จัดการฟาร์มไก่นะคะขนไก่ไก่สด100ตัวมาแก้บนท้าวเวสสุวรรณพระราหูแล้วก็พระหิรัญพนาศูนย์นะคะ3เทพที่วัดสว่างอารมณ์นะคะหลังขอพรแล้วสมหวังทันใจนะคะขอหวยก็เลยส่องเลขเด็ดกลับไปลุ้นด้วยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะนายอนันชัยอายุ32ปีผู้จัดการฟาร์มไก่ได้นำไก่สด100ตัวแล้วก็ชิ้นส่วนไก่สดน่องเครื่องในไก่100กิโลมาถวายแก้บนสาวเทพ3เทพอสูรนะคะคือเท้าหิรัญพนาศูนย์เท้าเวสสุวรรณและก็องค์ราหูนะคะโดยนำใส่รถกระบะมาวางเรียงรายด้านหน้า3องค์เทพนะคะก่อนที่จะนำดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องบูชามีทั้งกล้วยของดำ8อย่างจุดธูปบูชาก่อนถวายนะคะโดยมีหลวงพ่อแปะเกจิชื่อดังของวัดสว่างอารมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้นะคะนายอนันตชัยบอกว่าเมื่อช่วงก่อนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์นะคะและเข้ามากราบหลวงพ่อแปะเกจิชื่อดังของวัดนะคะจากนั้นได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านที่มาไหว้ว่าคนที่มาวัดนี้จะต้องไปขอพรขอโชคขอลาภกับ3เทพอสูรซึ่งทั้ง3องค์นั้นได้ตั้งรวมกันไว้ที่ศาลาพระราหู8ทิศเลยเดินทางมากราบไหว้ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อแปะกำลังประกอบพิธีบวงสรวงขอพรขอโชคขอลาภให้กับผู้คนเลยได้เข้าร่วมพิธีด้วยนะคะโดยนำเครื่องบูชามาถวายพร้อมกับบนบานว่าขอให้ธุรกิจที่ทำอยู่มีรายได้ดีเพิ่มขึ้นหลังที่ผ่านมาราคาไก่ตกต่ำเป็นอันมากนะคะจนแทบจะประคองตัวไม่ได้นะคะเกือบไปไม่รอดแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ฟื้นขึ้นมาได้นะคะเขาบอกว่าหากธุรกิจเขาดีขึ้นนะคะการค้าการขายเขาดีขึ้นเขาจะนำไก่สดมาถวายเพื่อเป็นทานให้กับหลวงพ่อแล้วค่ะแล้วก็นำอาหารแจกเด็กและก็ผู้คนที่เดินทางมาทำบุญที่วัดนะคะหลังมากราบไหว้ขอพรเสร็จนะคะไม่นานนะคะไม่น่าเชื่อหลังจากที่เขามากราบไหว้ปรากฏว่าหมูเกิดปัญหาราคาสูงขึ้นมากนะคะทำให้ผู้คนหันมากินไก่แทนจนราคาขยับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนคนเลี้ยงไก่และก็ฟาร์มไก่ลืมตาอ้าปากได้นะคะเขาจึงนึกถึงคำสัญญาที่บนไว้กับองค์สามเทพอสูรจึงได้นำไก่สดมาถวายตามที่สัญญาไว้นะคะแล้วก็ที่เขาบนไว้นะคะถึงแม้ราคาไก่ในขณะนี้จะขยับขึ้นสูงก็ตามนะคะโดยได้ถวายเข้าวัดเข้าโรงทานให้วัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายผู้ที่มาทำบุญเยอะๆซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหากทำข้าวกล่องแจกจะเป็นการช่วยคนที่ในยุคตกต่ำได้นะคะนี่เลยเศรษฐกิจแย่นะคะนอกจากถวายไก่สดตามที่สัญญาไว้แล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งทิ้งที่เขาตกใจคือผู้คนมาลุมล้อมแล้วก็ถ่ายภาพทะเบียนรถกระบะที่เขานำบรรทุกไก่มาถวายนะคะแก้บนคือทะเบียนนี้เลยนะคะเขาใส่กระบะคันนี้นะคะกระบะอีซูซู4ประตูสีส้มนะคะละทะเบียนนะคะก็ไก่ลอลิง1378นะคะ1378นครปฐมนะคะเป็นรถที่เพิ่งออกมาได้เพียง20วันเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะผู้คนก็เชื่อว่ารถคันนี้ที่ขนของมาแก้บนจะให้โชคนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อสอบถามชาวบ้านนะคะบอกว่าคนที่นำสิ่งของมาถวายแก้บน3เทพอสูรนั้นจะเป็นผู้ได้รับโชคชาวบ้านมักจะเอาเลขทะเบียนรถที่บรรทุกสิ่งของมาถวายให้เป็นเลขมงคลนำไปเสี่ยงโชคเชื่อว่าอาจจะได้โชคเหมือนคนที่นำมาแก้บนนะคะทำให้เขาบอกว่าเขาเอะใจไปด้วยแล้วก็จะนำเลขทะเบียนรถไปหาซื้อลอตเตอรี่เพราะอาจได้โชคใหญ่หากได้โชคใหญ่อีกครั้งนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าจะนำไก่สดบรรทุก6ล้อมาถวายที่วัดเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องของคนที่มาขอโชคขอลาภกับ3เทพอสูรแล้วโดนนะคะธุรกิจปังก็เลยมาแก้บนนะคะนี่คือเลขเด็ดนะคะคือ1378ทะเบียนรถที่ขนไก่มาถวายแก้บนนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ